สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่กับผมโทนี่คูบูซังในรายการ Friend Tips Diary เรื่องราวการเดินทางของกลุ่มเพื่อนที่มีความห่วยหาในสิ่งเดียวกันนั่นก็คือการออกไปใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติพวกเราจึงรวมตัวกันเก็บกระเป๋าแล้วก็เริ่มต้นออกเดินทางลุยมาถึงแล้วนะครับผมก็มาถึงปุ๊บก็ต้องไปหาของกินก่อนเลยครับผมก่อนครับต้องเดินในท้องนะอย่างง่วงๆมึนๆอยู่เพิ่งตื่นเดี๋ยวไปหาของกินกันก่อนเลยดีกว่าครับผมไปปุ๊บมาอีกแล้วครับผมก็มากันที่ร้านนี้อีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเขาไปกินกันนะพวกเรามากันที่ร้านไข่กระทะเลิศรสนะครับแล้วก็เมนูโปรดขาดไม่ได้เลยกาแฟดิบแบบเวียดนามมันยกได้ไหมฮะชื่อแล้วก็เมนูสุดท้ายครับผมคุณแม่โอ้ยพรกินแบบจัดเต็มมากหรือกินข้าวเสร็จเราก็เดินทางกันต่อนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปลุยกันนะพร้อมแล้วแต่วันนี้ไม่ได้เป็นพลขับนะครับผมเป็นพลนั่งแล้วเพราะว่าวันนี้เรามีคนขับให้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่านะผมหลังจากที่เราใช้เวลาเดินทางกันไม่นานนะครับเราก็มาถึงที่บริเวณจุดชมวิวที่ม่อนแจ่มนะครับผมณตอนนี้ก็วิวสวยงามเลยครับผมสวยๆเลยนะวันนี้แดดดีแสงดีแล้วก็ฟ้าใสครับผมตรงเมื่อกี้ที่เราไปมันผิดจุดครับจริงๆแล้วพี่เขาอยากจะมาถ่ายตรงนี้นะครับผมตรงเมื่อกี้ก็สวยนะครับผมแต่ตรงนี้ก็สวยกว่าหรือว่าสวยกว่าพอกันคือตรงนี้จะมีดอกไม้นะอยู่ข้างหลังผมแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เห็นวิวได้แบบกว้างๆโล่งๆแบบนี้เลยอันนี้จะไม่มีอะไรบังนะซึ่งก็อยู่บนยอดดอยม่อนแจ่มเหมือนกันแต่ตรงนี้เขาจะเรียกจุดว่านี่เลยครับผมยอดดอยม่อนแจ่มคอฟฟี่นะครับผมถ้าเกิดใครมาขึ้นมาบนม่อนแจ่มผมก็แนะนำให้ขึ้นมาดูตรงจุดนี้นะผมว่ามันสวยดีนะครับผมเดี๋ยวดูวิวกันนะนอกจากวิวภูเขาสวยๆแล้วสวนดอกไม้ของที่นี่นั้นก็สวยงามไม่แพ้กันเลยครับมาที่เดียวเนี่ยได้ทั้งวิวภูเขาแล้วก็วิวดอกไม้เลยTalking with it yesterday. Together we high and drunk on a Friday. All of a sudden guessing what we have to remember, why we care. I'm looking at you in a new way. So is it a waste of time? All the time you said you loved me was a lie. Do this and it's not as well goodbye.Goodbye. Do this and it's not as well. Goodbye. Bye. I said goodbye. Do this and it's not as well. Goodbye.So I guess we just giving up.
So is it a waste of time? All the time you said you loved me wasn't a lie. Do this and it's not as well goodbye. Bye. I said goodbye.มากับโทนี่คุกุซังนะครับผมต้องมีได้เดินลุยทุกทริปนะครับผมถ้าไม่มีเดินลุยนี่ไม่ใช่นะตอนนี้เหมือนกับว่าเป็นซิกเนเจอร์ของโทนี่คุกุซังไปแล้วนะครับผมในการเดินมาลุยนะตอนนี้ผมก็กำลังจะพาเพื่อนเดินไปดูน้ำตกครับผมซึ่งเหมือนเคยครับผมไม่ได้ทำกันบ้านมาก่อนนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนไปดูกันนะว่าน้ำตกของที่นี่นั้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันเลยดีกว่าครับผมลุยครับผมก็สำหรับเส้นทางเดินที่นี่นะครับผมก็เท่าที่เดินอยู่ตอนนี้นะไม่ได้ยากมากครับผมแต่ว่าอาจจะเพราะว่ามีฝนตกลงมานะครับผมเลยทำให้เส้นทางเนี่ยลื่นนิดหน่อยแต่ก็พอเดินได้ครับผมไม่ได้ลำบากมากจนเดินไปนะคาดว่าเดินอีกสักพักนึงน่าจะถึงจุดชมวิวแล้วเอาตรงๆแล้วผมไม่รู้เลยว่าอีกไกลแค่ไหนนะต้องเดินต่อครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางถึงตรงบริเวณจุดชมวิวที่ตัวน้ำตกนะครับผมก็น่าจะตรงนี้นะผมเสียงค่อนข้างดังไม่แน่ใจว่าในกล้องจะได้ยินเสียงพูดอยู่หรือเปล่าผมตรงนี้ก็เป็นน้ำตกที่ค่อนข้างสวยนะครับผมมีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยแล้วน้ำเนี่ยไหลค่อนข้างแรงมากระยะทางเดินจากลานจอดรถก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับผมก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในน้ำตกนะครับผมที่เชียงใหม่นะที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้ามาเที่ยวได้แบบง่ายๆเลยผมแล้วก็สวยงามนะเดี๋ยวไปดูภาพน้ำตกกันต่อดีกว่าผมI said goodbye. Do this and it's not as well goodbye. Bye. I said goodbye. Do this and it's not as well goodbye.ไงพี่เสียสละเพื่อรูปภาพก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับน้ำตกที่นี่นะครับผมได้ภาพสวยๆมาพอสมควรพร้อมกับพี่อ๋องที่เสียสละกางเกงไปด้วยนะครับผมนี่นะครับผมคือคำที่มาที่มาของคำว่าการเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์นะครับผมอันนี้โฆษณาไปเลยเสียงดีครับครับผมดีครับเข้าเข้าเข้าด้วยครับสปอนเซอร์เข้าด้วยครับดูกางเกงนะครับเข้าด้วยครับสร้างกางเกงให้ด้วยครับผมเข้ากางเกงให้ผมด้วยครับเรียบร้อยผมแทบไปหนึ่งช็อตนะครับผมก่อนจะได้ภาพที่มาของภาพสวยๆเนี่ยก็คือเสียสละไปด้วยกางเกงหนึ่งตัวนะครับก็ไม่เป็นไรนะเป็นประสบการณ์ครับผมถึงแม้กางเกงจะเลอะแต่ได้ภาพสวยมาก็น่าจะคุ้มมั้งครับมั้งนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะไปเปลี่ยนกางเกงเรียบร้อยนะพี่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับกว่าจะได้มาได้ภาพสวยๆครับผมเสียสละไปด้วยกางเกงหนึ่งตัวนะเรียบร้อยน้ำตกสวยกางเกงก็สวยมาครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะSix strings strumming on a bar stool, drinking lukewarm beer with a half-written song. Not a doubt in his mind that it won't take long. Oop! ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่นะครับผมไม่ดีเข้ารีสอร์ตต้องขึ้นรถแบบนี้ไปนะครับผมต้องนั่งเขาเรียกอะไรอ่ะรถสองแถวแต่ว่าเป็นสองแถวแบบออฟโรดนะครับผมเรียกว่าเป็นที่พักที่แบบสายลุยนิดนึงนะครับไม่ธรรมดานะแค่เขาเรียกว่าอะไรนะครับผมระหว่างทางมานะพี่ขับรถมานี่ก็แบบโหดแล้วเอาเรื่องแล้วเอาเรื่องแล้วก่อนอยู่นะครับใช่ครับผมก่อนขึ้นที่พักนี่ยังไม่จบนะต้องมานั่งรถออฟโรดลุยต่อไม่เป็นไรไป
ากับโทนี่คุกุซังสักอย่างยังไงก็ต้องลุยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องพักกันเลยดีกว่านะว่าที่นี่นั้นจะสุดยอดขนาดไหนครับผมจริงๆเนี่ยแค่เปิดประตูเข้ามานะผมเห็นวิวแค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะผมนี่คือวิวนะผมครับผมตอนนี้พวกเราก็มาอยู่กันที่ MG Car ภูเขาลอยเมฆจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่นี่ก็จะเป็นที่พักที่แบบว่าสวยๆเลยตัวห้องพักเนี่ยออกแบบไว้ได้อย่างสวยงามมากๆในส่วนของห้องน้ำนั้นก็จะเป็นแบบ Open Air สวยๆเลยครับผมมีอ่างอาบน้ำที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถนอนชมวิวแช่น้ำได้อย่างสบายๆเลยอ้อแล้วก็ห้องพักที่พวกเรามาพักในทริปนี้นะครับจะเป็นห้องพักแบบ2ห้องนอนแล้วทั้ง2ห้องเนี่ยก็จะชมวิวได้เหมือนกันมีห้องน้ำที่เป็นแบบ Open Air เหมือนกันด้วยก็จะขอพาเพื่อนๆมาชมไฮไลท์หลักของที่นี่กันเลยนะครับผมนั่นก็คือโซนห้องนั่งเล่นหรือว่าพื้นที่ส่วนกลางของห้องพักนะครับตรงนี้นั้นจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยครบครันเลยมีสระว่ายน้ำที่สามารถลงไปเล่นน้ำแล้วก็มองเห็นวิวได้แบบว่ากว้างๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับสุดยอดมากๆเลยด้วยวิธีคนหิวนะผมกินกันไม่รอถ่ายรูปเลยตอนนี้เอาเข้าปากอย่างเดียวเลยนะผมคืออาหารมื้อเย็นของที่นี่นะผมอร่อยมากเลยนะผมคือมาถึงปั๊บตอนแรกว่าจะชิมๆแล้วก็ถ่ายรูปนะผมคือสรุปแล้วชิมแล้วกินเลยเป็นไงบ้างพี่อ๋องอร่อยมากครับลืมถ่ายแล้วเนาะไม่ได้ถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้วครับกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวโอเคครับผมก็ตามภาพที่เห็นเลยผมคือนอกจากอาหารอร่อยแล้วเนี่ยบรรยากาศคือตอนนี้จริงๆวิวดีมากผมแต่มองไปแล้วมันมืดมากเลยไม่รู้จะบอกเพื่อนๆยังไงดีแต่คืออย่างที่เพื่อนๆเห็นไปในวิวตอนช่วงเย็นก่อนหน้าที่เราจะมากินข้าวคือมันเป็นภูเขาโล่งๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบวิวดีมากนั่งกินข้าวผมท่ามกลางธรรมชาตินะอาหารก็อร่อยมากเราแบบให้มาแบบเต็มโต๊ะจัดเต็มเลยนะผมก็อย่างที่บอกผมขอตัวกินข้าวก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนคนหิวกินแบบไม่รอเลยถ้าเกิดผมช้าเนี่ยอาจจะไม่ได้กินด้วยนะผมขอตัวพี่กินข้าวก่อนนะนี่นะครับก็คือบรรยากาศที่เขาบอกกันว่ามีทะเลหมอกมาเยือนถึงบริเวณหน้าห้องนะครับผมปลายเตียงของเราเลยนะก็จะเห็นทะเลหมอกแน่นๆแบบนี้นะผมแค่ตื่นมาก็เห็นเลยเนาะเห็นจากทุกทางเลยมองไปทางไหนก็มีแต่ทะเลหมอกแน่นๆไปหมดเลยนะครับผมครับผมและนี่นะผมก็คือที่มาของคำว่าหมอกยามเช้าจากปลายเตียงเลยนะครับผมนี่ครับตอนนี้ตื่นแล้วนะครับผมก็คือข้อดีของการที่เรามาพักผ่อนที่นี่นะผมเมื่อเราตื่นยามเช้าขึ้นมาปุ๊บแค่เดินจากห้องมานะครับผมจริงๆเนี่ยมองอยู่ในห้องก็เห็นนะครับแต่ผมอยากให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศโดยรอบกว้างๆเลยนะก็เลยพาเพื่อนๆมาดูนะครับผมนี่เลยครับก็จะเห็นเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยคือมีแต่ทะเลหมอกนะครับผมหมอกเต็มไปหมดเลยนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบ
7โมงแล้วนะครับผมก็ยังมีทะเลหมอกแน่นๆให้ดูอยู่เนาะเดี๋ยวชุบเนี่ยนี่แหละครับผมหมอกแน่นๆจากบริเวณหน้าห้องเลยนะครับผมแล้วก็แน่นมากแน่นจนมองไม่เห็นอะไรเลยครับผมเห็นแต่ทะเลหมอกเต็มไปหมดเลยนะนี่ขนาดว่าเริ่มสายแล้วนะครับผมสำหรับคนที่อาจจะไม่ชอบตื่นเช้ามากคือไม่จำเป็นต้องตื่นตั้งแต่แบบเช้ามืด6โมงอะไรแบบนี้ครับผมตอนนี้ประมาณ7โมงก็สามารถมองเห็นทะเลหมอกได้อยู่แล้วก็ทะเลหมอกได้แบบคุมล้อมรอบหมดครับนี่นะจะหมุนให้ดูแบบ360องศาเลยคืออยู่ท่ามกลางทะเลหมอกจริงๆครับผมนอนในสายหมอกเลยนะเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากๆเลยครับผมนี่แหละที่เขาเรียกว่าที่สุดแล้วนะของการมาพักผ่อนนะครับอ๋อแล้วก็อากาศไม่ได้หนาวมากนะครับผมตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก24-25องศาครับผมกำลังดีนะคือไม่หนาวแต่ว่ามีทะเลหมอกเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำค้างหรือว่าฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้นะครับเป็นการชมทะเลหมอกที่ไม่หนาวนะผมดูผมใส่เสื้อแขนสั้นนะผมนี่นะเอาให้ดูนะไม่หนาวเลยบรรยากาศดีมากแล้วก็สวยงามสุดยอดจริงๆครับผมคนหิวทุกมื้อครับผมกินข้าวเช้าในบรรยากาศกลางสายหมอกนะครับหมอกนี่ยังแน่นๆอยู่เลยนะตอนนี้ก็ประมาณ8โมงแล้วครับผมแต่ว่าหมอกนี่ยังแน่นอยู่นะแล้วก็ข้าวเช้าก็มาให้จัดเต็มนะครับจริงๆเขามีเป็นฟอสติ้งเบรคฟาสต์ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ผมฟอสติ้งไม่ไหวหนาวผมตอนนี้น่าจะฟอสเซนซะมากก่อนนะพี่นะทดลองแล้วคือไม่ไหวจริงๆอ่ะให้ลงไปกินในน้ำตอนนี้นี่คือแบบแข็งหนาวแต่จริงๆเขามีให้เขามีอะไรนะตัวบักเก็ตอยู่ตรงโน้นนะครับผมแต่ว่าเอาเหอะใครจะแช่น้ำตอนนี้ผมยอมพี่อ๋องลองไหมไม่ลองครับโอเคครับผมขอตัวขอตัวไปกินข้าวแบบปกติก่อนนะครับผมกินข้าวก่อนนะครับผมตอนนี้ก็กินข้าวอิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะผมแล้วก็เลยว่าจะพาเพื่อนๆมาดูวิวต่อนะผมในช่วงบรรยากาศมาตั้งแต่โมงครึ่งนะครับผมที่ทะเลหมอกเนี่ยเริ่มถอยไปแล้วคือจะเห็นวิวได้มากขึ้นแล้วนะผมคือตอนแรกเนี่ยทะเลหมอกมันแน่นมากเนาะมองไม่เห็นวิวไม่เห็นอะไรเลยแต่ตอนนี้ผมว่าน่าจะดีขึ้นแล้วได้เพื่อนๆจะได้เห็นบรรยากาศนะผมในช่วงเช้าเริ่มสายหน่อยละ8โมงครึ่งผมตอนนี้โดยประมาณนะก็จะเห็นทะเลหมอกอยู่นิดหน่อยบางตาเห็นวิวภูเขามากขึ้นนะครับผมบรรยากาศยังชิลมากแต่ว่าด้านนี้นะผมยังหมอกแน่นอยู่เลยนะเดี๋ยวมุนให้ดูรอบๆไปแล้วกันสวยงามนะบรรยากาศชิลมาก The cold has lifted Oh my god Almost
ก็สำหรับในทริปนี้นะครับผมพวกเราคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบการเดินทางของพวกเราก็ช่วยกด Subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆของพวกเราเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมบ๊ายบายผมขออนุญาตแอบสปอยตอนต่อไปก่อนเลยละกันนะครับพวกเราจะยังคงอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับผมและพวกเราก็จะไปกันที่ที่พักสุดหรูลอยน้ำที่ตั้งอยู่ใจกลางอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดจังหวัดเชียงใหม่บอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าที่นั่นนั้นเนี่ยสวยมาก